รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชอบเห็นจากั่วสวยสวยเอาจองเอาดีทางเล่นการพนันมันยังมีความพยายามไปหลอกเงินโกหกคนนู้นเสื้อยังต้องจำนำเลย10บาท20บาทก็เล่นจากเล่นเป็นล้านโหนี่ผีจริงๆเลยนะค่ะสำนึกผิดชอบชั่วดียังมีอยู่ใช่ไหมเหมือนคนเป็นซากศพอะมีแต่ลมหายใจไม่มีชีวิตก็เลยอยากฆ่าตัวตายทุกคนมีพลังชีวิตทุกคนมีศักยภาพไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะหนีความจริงไปสู่ความสูญเสียท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการเจาะใจครับคืนนี้เนื้อหาของเราเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์พิเศษประจำเดือนนี้ของรายการเจาะใจนั่นก็คือหัวข้อเจาะใจทำไมต้องคำถามที่ว่าทำไมต้องเนี่ยเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่ามนุษยชาติทุกคนใช้กับตัวเองใช้กับสิ่งแวดล้อมสิ่งต่างๆที่เราประสบพบเจอแล้วการหาคำตอบของคำถามนี้ทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนำไปสู่การพัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมได้นะครับเรื่องราวคำถามทำไมต้องของเจาะใจในคืนนี้ครับคำถามคือทำไมต้องฆ่าตัวตายเรามีสถิติของกรมสุขภาพจิตปี2556พบว่ามีคนไทยคิดจะฆ่าตัวตายประมาณ1คนทุกๆ2ชั่วโมงถ้าคิดเป็นทั้งโลกเรามีคนคิดฆ่าตัวตาย1คนทุกๆ40วินาทีน่าเป็นห่วงนะครับเวลาเราพูดว่าอะไรมีค่าที่สุดในชีวิตคำตอบง่ายๆมันอยู่ในคำถามแล้วก็คือชีวิตเรายอมเสียทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะเรายอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแล้วทำไมคนคนหนึ่งมีชีวิตจึงอยากจบชีวิตตัวเองก่อนจะถึงวาระอันควรคำถามนี้จะนำไปสู่การช่วยเหลือพวกเขาการทำให้สังคมเข้าใจเขาทำให้ครอบครัวเข้าใจเขาและทำให้เขากลับมามีชีวิตที่ควรจะเป็นไปตามอายุขัยได้แขกรับเชิญของเราเคยพยายามจะฆ่าตัวตายมาแล้วฟังดูสงสัยชีวิตจะลำบากจริงๆก็เกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้ลำบากยากจนแต่ก็มีความกดดันได้คนทุกคนมีโอกาสเจอความกดดันได้และความกดดันบางอย่างก็นำไปสู่ภาวะของอาการเจ็บป่วยทางจิตแล้วอาการเจ็บป่วยทางจิตก็นำพาไปสู่การพยายามฆ่าตัวตายนี่เป็นเรื่องที่คนไทยหลายๆคนไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดว่าเฮ้ยผมเป็นโรคจิตเหรอลูกผมเป็นโรคจิตเหรอแต่จริงๆแล้วอาการโรคจิตบางชนิดมันก็คือการเจ็บป่วยชนิดหนึ่งซึ่งรักษาได้วันนี้เราจะมาเข้าใจกับเรื่องนี้กันครับขอต้อนรับคุณเพียรชนันลีอุดมวงศ์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเพียรชนันคือคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นคนป่วยนี่แหละใช่ไหมฮะใช่แต่แก้นิดหน่อยอาจจะไม่ได้เป็นโรคจิตแต่ว่าเป็นโรคจิตเวชเป็นโรคจิตเวชในโรคจิตเวชต่างกันคือค่ะโรคจิตเวชจะมีทั้งซึมเศร้าไบโพล่าจิตเภทหรือแม้แต่โรคออทิสติกอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นกลุ่มล่มใหญ่จิตเวชค่ะ okay. โรคจิตเป็นเพียงแค่อาการการหลงผิดประสาทหลอนหูแว่วอะไรอย่างเงี้ยอะไรพวกนั้นตอนนี้ทำอะไรยังไงอยู่ที่ไหนครับค่ะปัจจุบันนี้เป็นจิตอาสานะคะให้ความรู้ทั้งเรื่องโรคจิตเวชการดูแลตัวเองทั้งผู้ป่วยผู้ดูแลแล้วก็ผู้สนใจแล้วก็เป็นประธานชมรมเพื่อนไบโพล่าเพราะตัวเองป่วยเป็นโรคไบโพล่าเป็นโรคอารมณ์สองขั้วนะคะคุณเพียรชนันมีชื่อเล่นไหมฮะบอสคุณบอสโอเคเคยพยายามจะฆ่าตัวตายดิ่งที่สุดถึงขั้นอยากฆ่าตัวตายมันเป็นภาวะการร้องขอความช่วยเหลือกำลังร้องว่าฉันไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็คนที่อยู่รอบข้างพอดีมาช่วยไงก็ความพยายามนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากอาการป่วยของตัวเองใช่นะคะครับไอการป่วยอันนี้ไบโพล่าเนี่ยมันมาจากอะไรฮะโรคจิตเวททุกโรคเป็นโรคทางสมองมันจะมีทั้งปัจจัยโน้มเอียงที่มีอยู่ก่อนก็คือเรื่องสารสื่อประสาทไม่สมดุลหรือแม้แต่พันธุกรรมแล้วก็อยู่ที่พื้นอารมณ์ด้วยอย่างตัวเองเป็นคนพื้นอารมณ์ที่ใจร้อนอย่างเงี้ยเรียกร้องกับตัวเองสูงมันก็กระตุ้นได้ง่ายแล้วพอมีอะไรเข้ามาไปเจอความกดดันสิ่งแวดล้อมกดดันหรืออะไรมันก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยขึ้นมาถ้าร่างกายปกติเลยแต่มีความกดดันมีสิ่งแวดล้อมกระตุ้นไบโพล่าเนี่ยเป็นโดยร่างกายปกติได้ไหมก็น่าจะได้นะคุณไปเสพสารเสพติดนะอ๋อนี่คือทำลายตัวเองโคเคนอย่างนี้แอลกอฮอล์มันก็มีได้สารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดโรคจิตเวทด้วยอ๋อโอเคเป็นสาเหตุหนึ่งไบโพล่าการจะเป็นยังไงครับ
ชื่อภาษาไทยของมันเนาะอารมณ์สองขั้วแน่นอนเลยมันก็จะมีความผิดปกติทางอารมณ์พฤติกรรมแล้วก็ความคิดนะเวลาขั้วที่สูงขึ้นมาขั้วขาขึ้นแล้วกันก็เรียกแมเนียเนี่ยมันจะมีความสุขที่สุดเลยความสร้างสรรค์สูงอย่างนี้แล้วก็คิดใหญ่ใช้โตเป็นเมกะโปรเจกต์คิดแผนการมากมายมีพลังเยอะขาดการยั้งคิดด้วยไหมฟูแบบวิจารณญาณบกพร่องเช่นมีเงินอยู่แค่นี้นะมันจะต้องมีการบริหารจัดการใช้ใช่ไหมคะสมมติมีร้านนึงวันนี้เดินไปเจอสิ่งที่ชอบก็ซื้อเลยร้านนึงอย่างนี้นะทำธุรกิจโอ้ยอยากทำเวลาแมเนียอยากทำคิดแผนนู่นนั่นนี่พอถึงเวลาปุ๊บมันดิ่งมามันกลับมาไม่เอาแล้วหนีทิ้งเอาขั้วอีกด้านนึงเป็นไงครับก็เหมือนคนเป็นซึมเศร้าเลยจากที่มีพลังนะหดหู่รู้สึกไม่มีค่าขี้เกียจไม่อยากทำอะไรไม่กินไม่นอนไม่ทำงานแล้วก็คิดอะไรไม่ออกไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นเหมือนคนละคนแล้ววงจรนี่นานไหมครับแล้วแต่ค่ะบางคนก็ปีนึงรอบนึงอย่างเงี้ยแต่ตัวเองเคยทุกทรมานไอ้ค่าที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยมันมีอยู่ช่วงนึงเป็นเขาเรียกว่าวงจรสลับเร็ววันเดียว2วงจรได้เลยในข้อมูลที่เราได้มาจากทางโรงพยาบาลเนี่ยอาการก่อนจะไปถึงฆ่าตัวตายมันมักจะมีซึมเศร้าอยู่ด้วยแต่ว่าซึมเศร้าเป็นขั้วนึงของไบโพล่าแต่ถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาจะไม่ดีเป็นไบโพล่านะเขาก็เศร้าอยู่อย่างเดียวเขาก็จะเศร้าอย่างเดียวแล้วก็เป็นถ้ารักได้รับการรักษาเขาก็จะกลับมาปกติอ่ะคราวนี้ย้อนกลับมาตัวคุณบอสเลยมันเกิดเริ่มเป็นอันนี้ได้ยังไงโตขึ้นมาด้วยสถานภาพของความกดดันพอสมควรนี่เป็นต้นทุนไงต้นทุนที่ครอบครัวเรามีความกดดันครอบครัวเป็นครอบครัวที่รักมากนะคะพ่อแม่รักเรามากแต่ว่าป้ากับแม่เนี่ยเขาไม่มีลูกครับแล้วเขาก็เก็บเรามาเลี้ยงนี่ใช่ไหมเราเป็นลูกบุญธรรมใช่ครับแล้วเขาก็คาดหวังในตัวสูงมากว่าเด็กคนนี้จะต้องเป็นที่เชิดหน้าชูตาของสังคมอย่างเงี้ยแล้วเขาเป็นคนจีนอีกในความที่เป็นคนจีนรักนะแต่ไม่แสดงออกการแสดงออกก็จะเป็นด่าเป็นว่าเป็นอะไรดีไม่ชมแต่ไม่ดีด่าไม่มีชมลูกคนอื่นไม่ชมลูกตัวเองแม้ว่าลูกตัวเองจะแต่ทุกวันนี้เราเข้าใจไงว่าการแสดงออกงั้นคือความรักนี่เป็นคนจีนสมัยโบราณแต่ว่าในสมัยเด็กคงตีความยากเหมือนกันแล้วก็แต่ในความที่เราก็เห็นว่าเขาก็รักเรามากแล้วก็จะทำยังไงเพื่อที่จะให้พ่อแม่ภูมิใจอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นความกดดันเรียนก็ไม่เก่งนะเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบไม่มีความพยายามที่จะทำอะไรทำอะไรก็ไม่ได้ดีมันก็เลยกดความรู้สึกเด็กไว้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแย่กับตัวเองนะว่าเราเป็นคนที่ต่ำมาตรฐานอะไรคือเราเริ่มรู้สึกว่านิสัยเราแปลกๆมันน่าจะเริ่มต้นมาจากการเรียกร้องกับตัวเองสูงละเพราะเรารู้ว่าพ่อแม่เรียกร้องกับเราสูงเหมือนกันฉะนั้นทำอะไรต้อง perfectionist หมดแล้วมันกลายเป็นทำไม่ได้มันจะ fail ทีนี้ความรู้สึกที่บอกว่าผิดปกติมันมาเมื่อไหร่มันมาตอนวัยรุ่นออกจากบ้านแล้วอะไม่มีความรู้สึกว่าอยู่กับพ่อแม่แล้วรู้สึกกดดันแล้วก็เที่ยวส่วนตัวกินส่วนตัวมีพฤติกรรมอะไรก็ได้ขอให้ไม่อยู่บ้านใช่ไปกับเพื่อนตังมีนี่พ่อแม่ให้ไม่อั้นใช่ก็เที่ยวกระจุยเลยความสุขอย่างนั้นกระจุยขนาดไหนครับกระจุยก็กินเหล้าทุกคืนนะทุกวันเรียนหนังสืออย่างเงี้ยเรียนเป็นงานอดิเรกมหาลัยปีหนึ่งแล้วมันจะเรียนได้เหรอครับกินเหล้าทุกวันก็ไม่เป็นไรค่ะกินช่วงบ่ายก็ไปนั่งเรียนแป๊บนึงแล้วก็เรียนเสร็จก็มากินต่ออย่างนี้อันนี้คือเราเริ่มผิดปกติละอันนั้นคิดว่าไบโพล่าเริ่มมาแล้วล่ะอันนี้มาวิเคราะห์ตอนหลังแต่ตอนนั้นไม่รู้ก็รู้แค่ว่ามันแล้วเป็นคนที่ใจกว้างใจกว้างครับช่วยเหลือแจกเงินเป็นป๋าว่างั้นขี้อวดตัวเองเก่งทุกอย่างเลยเป็นผู้นำอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาวิเคราะห์จากตอนนี้มองกลับไปตอนนั้นนี่คือช่วงสวิงขึ้นไหมอ่อนไฮโปแมเนียเกิดอะไรขึ้นกับการเรียนอันนี้โชคดีตรงที่ว่าตัวเองเนี่ยถึงจะยังไงก็แล้วแต่ก็ยังเห็นแก่ครอบครัวนิดหน่อยว่าเขามีบุญคุณแล้วก็เขารักเราอย่างน้อยสุดก็ต้องเรียนหนังสือแล้วก็พอมีความรู้สึกว่าฉันต้องยิ่งใหญ่ในสังคมนะต้องไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ที่ออสเตรเลียแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างด้วยนะคะที่ทำให้ต้องไปคือไม่ขับรถชนมาไงเราไปเกิดรถชนก็กินเหล้าแล้วก็เที่ยวแล้วก็ขับรถชนแอร์แบ็กกระจุยไม่มีเงินซ่อมป้ายแดงอยู่อย่างนี้ก็เลยบอกว่าจะไปเรียนเมืองนอกแล้วเอาเงินนั้นไปซ่อมรถเอาแล้วเอาเงินไหนไปเมืองนอกเอาก็ขอเกินสิพี่อ๋อขอเกินอ่ะโอเคซ่อมรถเสร็จเอาเงินที่เกินไปเมืองนอกจริงเรียนจริงเข้าไปเรียนจริงเข้าไปเรียนจริงแล้วก็เวลามีเรียนก็เข้าไปนั่งเรียนจริงแล้วก็ตกจริงพอตกจริงก็มาติวสอบแล้วก็ผ่านจริงไงแต่ชีวิตการเป็นนักเรียนนอกเนี่ยมันเพลิด
เพลินมากอันนี้คือสวิงขึ้นอยู่ใช่ไหมกำลังขึ้นเลยกำลังแบบสุดขีดอยู่สมมุติว่าไป365วันดื่มไปสัก300วันแล้วอ่ะโอ้โหแอลกอฮอล์สภาพมีสติเหลือวันนิดเดียวเองโอ้ยทุกวันมีสติแต่แล้วก็มีสตังค์ด้วยเรื่องนึงคือดื่มเยอะแล้วอะไรอีกครับมันไปถึงไหนไอ้คาสิโนอันนี้อยากได้เงินหรืออยากสนุกหรืออยากอะไรความเป็นไบโพล่าช่วงแมเนียเนี่ยมันสนุกมันตื่นเต้นมันชอบอะไรเสี่ยงๆแล้วการใช้ชีวิตกับคาสิโนในออสเตรเลียเสียตังค์เยอะไหมครับก็เสียมากกว่าค่าเรียนค่ากินอยู่อะค่ะสรุปจบไหมฮะจบสิคะพี่ดูจบจนไม่ได้ซื้อหุ้นไม่ก็ฟังโอ้กินเหล้าขนาดนั้นเล่นกันขนาดนั้นมันจะจบได้ไงน่าถึงวันนี้ก็คิดว่าตัวเองคงจะมีเขาเรียกอะไรอะจุดยืนในชีวิตเรามันก็ยังมีอยู่ยังพอมีอยู่ในเรื่องของเราเป็นความหวังของครอบครัวยังมีอยู่โอเคอาการป่วยของไบโพล่าที่เริ่มเป็นที่ตระหนักได้ว่าถ้ามองย้อนกลับไปมันเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนอยู่เมืองไทยแล้วพอไปนู่นยิ่งเริ่มมันจะไปขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมนั่นเป็นจุดเปลี่ยนเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เรากินแอลกอฮอล์แล้วมันกระตุ้นมันไปกระตุ้นก็คือคุณไปทำลายตัวเองเพิ่มเข้าไปอีกมีตัวอย่างของการวิจารณญาณบกพร่องการเงินก่อนเวลาพี่ดูสมมติไปกินร้านอาหารเนาะครับพี่ดูทิปเท่าไหร่พนักงานเสิร์ฟร้อยหนึ่งเต็มที่เอาจริงๆสิจะระดับพี่ดูว่าร้อยหนึ่งไม่ดีตรงไหนเขาก็แค่ยกจานมาเสิร์ฟกินก็วางกลับไว้ร้อยหนึ่งหมดเสียศักดิ์ศรีไม่ได้ต้องพันหนึ่งอย่างต่ำอันนี้คือคุณใช่ อันนี้อ่อนๆ นะเห็นบอกใช้เงินวันหนึ่งได้เป็นล้านได้ด้วยเหรอนอนร้องไห้ไม่อยากอยู่แล้วเดินไปยิ้มไม่ขอทานยิ้มข้างทางสบตาปิ๊งปิ๊งอยากได้เงินแจกนี้เลยนะไอ้คันที่ว่าจะทำงานไปกินเที่ยวไปคงไม่เหมาะลาออกเพื่อให้มันกินเที่ยวเป็นกิจลักษณะจะดีกว่าแล้วก็เอาดีทางเล่นการพนันครั้งสุดท้าย92ล้านขาดทุนเราก็มาแก้ไขสิ่งแรกที่ผมทำประกาศจ่ายโบนัสพนักงานสนับสนุนโดยแลคตาซอยเอ็กซ์ตร้า300ดัชชี่ประโยชน์ดีๆทุกเวลา SCGสวัสดีครับวันนี้ผมมาร่วมโครงการ SCG รักน้ำเพื่ออนาคตในพื้นที่เขาคร่าวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับในงานที่มีชื่อว่าขอบคุณฝ่ายน้ำอุดมป่าสมบูรณ์ชุมชนชุ่มชื่นหัวใจจังหวัดสระบุรีเพื่อมาเรียนรู้นะครับเรื่องการพัฒนาน้ำตามแนวพระราชดำริครับ SCG ร่วมกับชุมชนสร้างฝ่ายชะลอน้ำบนภูเขาคร่าวอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีมาตั้งแต่ปี2550กว่า700ฝ่ายซึ่งมีส่วนช่วยชะลอการไหลของน้ำในหน้าฝนไม่ให้ไหลลงท่วมชุมชนได้มันเป็นโครงการอันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเริ่มต้นทำอย่างไรที่จะให้ฟื้นฟูป่าไม่ใช่ปลูกต้นไม้แต่ทำให้พื้นที่ชุ่มชื้นขึ้นมาด้วยการสร้างฝ่ายชะลอน้ำ SCG ก็ตระหนักถึงความสำคัญอันนี้ก็เลยนำมาปฏิบัติโครงการนี้จริงนอกจากตัวเราแล้วนอกจากชุมชนแล้วเราก็มีทางสถาบันน้ำนะที่เข้ามาด้วยแล้วก็ประเด็นหลักของตอนนี้จริงที่เราเข้ามาจริงคือตอนประมาณปี1849น้ำนี่มันแรงมากลงไปท่วมข้างล่างเลยท่วมพื้นที่เกษตรกรของทางชาวบ้านแถวนี้นะผมว่าคีย์สักเซ็ตของเรื่องการทำฝายไม่ใช่แค่ทำตรงนี้อย่างเดียวจะต้องจบไปจนถึงปลายน้ำปลายทางอะไรก็แต่ให้มันสามารถมีอ่างเก็บน้ำได้จากความร่วมมือร่วมใจทั้ง SCG ชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่ช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำก็จะมีส่วนช่วยฟื้นฟูป่าต้นน้ำบนภูเขาคร่าวแห่งนี้ให้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนครับช่วยลดปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นและป้องกันน้ำท่วมในหน้าฝนได้นำมาซึ่งธรรมชาติที่สมดุลและความสุขของชุมชนอย่างยั่งยืนครับ SCG รักน้ำเพื่ออนาคต